สวัสดีครับพาร์ทอนาลิซิสหรือการวิเคราะห์เส้นทางวันนี้จะเป็นการทดสอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนะครับหรือ Theory of Planned Behavior นะครับบางคนก็จะเรียกว่า TPB ผมมีคลิปแนะนำนะครับที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทอนาลิซิสที่ได้จัดทำมาแล้ว4คลิปนะครับท่านสามารถติดตามรับชมได้นะครับในชุดPlaylistของพาร์ทอนาลิซิสนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นการนะครับวิเคราะห์ Past Analysis โดยเป็นการทดสอบทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมตามแบบแผนนะครับการวิเคราะห์เส้นทางหรือ Past Analysis นะครับในอดีต Past Analysis จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ Multiple Regression หลายๆครั้งครับโดยแต่ละครั้งก็จะมีการเปลี่ยนตัวแปรตามตัวแปรอิสระนะครับสลับกันไปเรื่อยๆในการวิเคราะห์ Multiple Regression ในแต่ละครั้งแล้วนำเอาค่าสัมประสิทธิ์นะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะใช้ค่า B บางท่านอาจจะใช้เบต้านะครับถ้าเป็นค่า B ก็จะเป็นอันสแตนดาร์ดค่าเบต้าก็จะเป็นสแตนดาร์ดนะครับนำค่า B หรือค่าเบต้านะครับมาเป็นอิทธิพลในแต่ละเส้นทางที่ทำการวิเคราะห์นะครับปัจจุบันนี้นะครับ Past Analysis นะครับสามารถใช้ SMแทนได้ครับและ SM ก็เป็น Simultaneous Analysis นะครับก็คือวิเคราะห์ได้ในครั้งเดียวครับต่างจากเดิมที่ใช้ Multiple Regression ก็ต้องวิเคราะห์หลายๆครั้งนะครับอีกอย่างนึงนะครับSM เองยังสามารถตรวจสอบโมเดล Fit ได้นะครับดังนั้น SEM จึงสะดวกกว่าการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ Multiple Regression หลายๆครั้งแบบอดีตนะครับทีนี้ตัวอย่างของทฤษฎีที่จะนำมาทดสอบก็คือ Theory Planned นะครับ Behavior นะครับก็มีรูปร่างหน้าตาของพาร์ทไดแกรมดังต่อไปนี้นะครับการทดสอบเส้นทางนะครับควรจะเป็นการตรวจสอบแนวคิดทางทฤษฎีนะครับกับข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับสำหรับตัวอย่างในการทดลองครั้งนี้เป็นการนำเอาทฤษฎี TPB นะครับมาใช้ทดสอบกับข้อมูลนะครับทีนี้ตัวอย่างที่ใช้นะครับผมก็หยิบยืมมาจากของบทความนี้นะครับโดยมีแหล่งข้อมูลจากท่านนี้นะครับก็ท่านสามารถลองกดสืบค้นได้นะครับตัวอย่างที่ใช้ทดลองนะครับมีจำนวนตัวอย่าง60เคสครับการแจกแจงของข้อมูลมีลักษณะดังต่อไปนี้ตัวแปรที่ใช้มี attitude หรือทัศนคติ subjective norm การคอยตามกลุ่มอ้างอิงperceive behavior control นะครับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม intention เจตคติและ behavior หรือพฤติกรรมนะครับทีนี้นะครับก่อนจะทดสอบPast Analysis นะครับก็มาดูสารสัมพันธ์ก่อนนะครับจะพบว่าตัวแปรนะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกันหมดครับคือ significant ครับไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนเส้นทางไหนซิกหมดนะครับจะเห็นว่าซิกฟินิฟิแกนหมดโดยเฉพาะนะครับเมื่อพิจารณาตัวแปร behavior กับตัวแปรอื่นๆนะครับ attitude ก็ significant subjective norm ก็ significant นะครับ perceive behavior control ก็ significant intention ก็ significant นะครับดังนั้นนะครับถ้าหากเราไปวิเคราะห์นะครับ simple regression กับตัวแปร behavior ก็จะ significant เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูนะครับการทดสอบการถดถอยอย่างง่ายนะครับ attitude กับ behavior นะครับโมเดล sig ตัวแปรก็ sig subjective norm กับ behavior นะครับตัวแปร sig โมเดลก็ sig นะครับ PBC ก็เช่นเดียวกันครับ sig เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาทดลองวิเคราะห์Past Analysis นะครับผ่าน SEM นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันครับเมื่อท่านเปิดข้อมูลมาแล้วนะครับเราก็ไปที่ Analyze เลือก IBM SPSS Amode ครับเมื่อท่านเปิดนะครับโปรแกรมมาแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลครับมาที่ Risk Variable in Dataset ครับจากนั้นก็ดึงตัวแปรนะครับที่จะใช้มานะครับที่ตัว Part นะครับคลิกล่ามาครับวางในตำแหน่งนะครับที่กำหนดในพาร์ทไดแกรมครับจากนั้นก็เป็นตัว intention แล้วก็ behavior ครับจากนั้นก็ปิดตัว variable in dataset ออกไปครับจะเห็นว่าตัวนะครับมีไซส์ที่แตกต่างกันมากครับอาจจะเป็นเพราะว่าชื่อนะครับ
มาดับเบิลคลิกตัว PBC ก่อนนะครับเราจะเห็นว่า variable นะครับlabel ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้นะครับตัดลบออกครับเพราะว่ามันจะใหญ่โตเกินไปครับตัวต่อมาครับก็ปิดไปนะครับแล้วก็ดูขนาดนะครับที่จะใช้เป็นตัวแบบนะครับจากนั้นมาที่ตัว drag property นะครับกำหนดขนาดความสูงความกว้างที่ต้องการครับผมจะใช้ของ subjective norm เป็นตัวต้นแบบนะครับจากนั้นก็ดึงไปใช้ในตัวอื่นๆครับเราได้ขนาดของตัวแปรเท่ากันนะครับก็มาจัดนะครับความเส้นขนานครับผมเลือกจัดแกน x ก่อนนะครับจากนั้นผมก็มาจัดแกน y ครับนะครับอันนี้อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับครับเมื่อได้ขนานกันแล้วก็โอเคครับจากนั้นก็มาลากเส้น direct effect ครับนะครับคลิกจากตัวที่เราต้องการนะครับมี PB กับ behavior อีกตัวหนึ่งครับจากนั้นก็มี error term ครับคลิกเลือก error term นะครับอันนี้อาจจะสั้นไปก็คลิกเอารถมายืดนะครับเพื่อที่จะให้ขนาดกันนะครับเลือก dark property นะครับแล้วก็กดนะครับ y coordinator นะครับเราก็ได้นะครับโดยภาพรวมแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วครับจากนั้นมาที่ตัว touch arm หน่อยนึงครับนะครับตัวต่อมาก็คือตัว covariance ครับ covariance ระหว่างตัวแปรที่ใช้นะครับแล้วก็ตัวทีนี้นะครับผมจะจัดให้มันอยู่ในกระดาษนะครับโดยภาพรวมแล้วก็น่าจะได้แล้วนะครับมาตั้งชื่ออันนี้ observe นะครับนี่มัน observe เราก็ได้ครบละครับมาที่นะครับตัว receipt property ครับนะครับแล้วก็เลือกที่ output ครับเลือก standard estimate square multiple แล้วก็เลือก modification index ครับจากนั้นก็ปิดหน้าต่างไปแล้วก็ทำการรันครับตั้งชื่อโมเดลครับแล้วก็ดูผลครับอันนี้คือผลของการวิเคราะห์ Path Analysis โดยใช้ SM นะครับทีนี้มาดูที่ ViewTech ครับตัว ViewTech นะครับจะแสดงให้เห็นค่า Chi Square กับ Degree of Freedom แล้วก็ค่า P Value ครับแสดงว่าโมเดลเราใช้ได้นะครับมาดูที่ Estimate นะครับก็จะเห็นว่ามี2เส้นทางครับที่ไม่ Significantก็คือ subjective norm กับ intention และก็ตัว PBC กับ intention นะครับไม่ซิกนะครับตัวอื่นก็ซิกหมดตัว modification index ไม่มีนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับดู model fit นะครับอันนี้ก็จุด4นะครับโอเคใช้ได้นะครับต่ำกว่าจุด2ต่ำกว่า2ต่ำกว่า3ใช้ได้ครับสัดส่วนระหว่างค่า chi square กับ degree of freedom นะครับGFI HGFI นะครับก็เกิน 0.95 ใช้ได้ครับได้ดูแรมเซียก็ 0.00 ครับใช้ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูผลใน PowerPoint กันสำหรับผลการทดลองนะครับอันนี้เป็นนะครับพาร์ทในการที่ผ่านการทดลองมาแล้วนะครับเป็นสแตนดาร์ดนะครับเราจะเห็นว่านะครับโมเดลนะครับ chi square 0.8 47 degree of freedom 2 p value เท่ากับ 0.655 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลนะครับ GFI 0.99 AGFI 0.95 นะครับ NFI 0.99 แล้วก็ CFI 0.1 นะครับ1.00 นะครับ Lamsia 0.00 นะครับก็แสดงว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกับโมเดลดีครับเส้นทางที่มีอิทธิพลมากที่สุดก็เป็น Attitude นะครับที่มีผลต่อ Intention นะครับมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัว subjective norm และ PBC นะครับแล้วก็เมื่ ดูอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งตัวที่มีผลต่อพฤติกรรมนะครับก็คื ตัว PBC กับ intention นะครับก็มีอิทธิพลใกล้เคียงกันนะครับโมเดลนะครับสอดคล้องนะครับแต่ถ้าพิจารณาตามลายเส้นทางครับ
จะเห็นว่าตัว subjective norm กับ intention นะครับไม่ significant แล้วก็ PBC นะครับกับตัว intention ก็ไม่ significant นะครับแต่โดยภาพรวมของโมเดล significant ดังนั้นก็ถือว่าใช้ได้ครับในเส้นทางที่ไม่ significant นะครับแม้ว่าจะไม่ significant นะครับเราก็ไม่ตัดทิ้งครับเพราะว่ามันเป็นโมเดลครับเป็นการทดสอบโมเดลดังนั้นเราตรวจสอบโมเดลแล้วมีความสอดคล้องกันแม้เส้นทางย่อยจะไม่ significant เราก็จะไม่ตัดทิ้งครับก็จะปล่อยไว้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นการทดสอบโมเดลนะครับทีนี้นะครับก็มาเปรียบเทียบดูครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบระหว่าง just identify model กับ over identify model นะครับเราก็จะพบว่านะครับใน just identify model นะครับไม่สามารถวิเคราะห์ได้เพราะว่าจำนวนเส้นทางมีเยอะนะครับจะต้อง drop เส้นทางหรือ constraint parameter ถึงจะวิเคราะห์ได้นะครับโดยภาพรวมแล้วเราก็จะเห็นว่าเส้นทางทุกเส้นทางไม่ significant นะครับโดยเฉพาะตัวเส้นทางที่เป็น attitude กับ behavior กับ subjective norm กับ behavior นะครับมี p value ค่อนข้างสูงครับก็คือเส้นนี้ครับเมื่อทำการตัด2เส้นนี้ออกไปนะครับก็จะเป็นทฤษฎีของTPB นะครับทฤษฎีของ TPB ก็สอดคล้องกับตัวโมเดลที่2ที่เป็น over identify ครับซึ่งโมเดลก็ significant กับข้อมูลดีนะครับแต่ยังคงมี2เส้นทางอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วว่าไม่ significant นะครับโดยภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการทดสอบตัวPath Analysis โดยใช้ SEM ครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ